คือสรุปเราอ่ะคือเราเห็นตรงกันอยู่เรื่องกัญชาเนี่ยมันก็คือแบบมันจะกลับไปแบบตายตัวอย่างเดิมก็ไม่ผมคิดว่าเรื่องยาบ้าเนี่ยก็ต้องคกุัยญชต้าองต้เอคงมลีียทร์างนะออกใหม่มันต้องเคลียร์นะคือไม่ใช่บอกว่าคุณไปบอกว่าไม่ใช่ห้าเม็ดเป็นหนึ่งเม็ดเป็นแรงดันคือกลับไปกลับมาหมดอ่ะมันต้องเน้นการบำบัดอย่างที่ว่าต้องพูดให้เคลียร์กันแล้วสังคมแม่งแบบดราม่าเกินไปอ่ะใช่ป่ะเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องทำให้แบบลงตัวแล้วก็มีข้อตกลงมีอะไรต่างๆแต่ว่าแน่นอนอันเนี้ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่ผมคิดว่าภูมิใจไทยก็รอดูอยู่แล้วภูมิใจไทยก็มั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเขาก็มีแรงสนับสนุนพอสมควรถ้าไปซัดเรื่องกัญชาเป็นยาเสพติดผมว่ากระแสสังคมมันไปทางนั้นนะมันไม่ใช่แบบกระแสสังคมมันไม่ใช่บอกว่าต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแบบเดิมนะคือสังคมมันต้องการให้มีการเขาอยากดูระบบการจัดการที่ดีกว่านี้เออซึ่งไม่ออกได้เดี๋ยวมันก็ได้มันก็รอการกำกับของกฎหมายนั่นแหละเออมันควรจะออกไปทางนั้นไม่ใช่เหรอตั้งกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วผมว่าใครคนที่จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนคือคนที่นำเสนอตัวแบบการกำกับดูแลการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้และสังคมอ่ะไม่ใช่มันยังมาเถียงกันแค่ว่าสรุปว่าอ่านกระแสสังคมว่าถ้ากูกลับไปเหมือนเดิมกูจะได้คะแนนมากกว่าส่วนอีกฝ่ายก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้ากูกอดกัญชาไว้กูต้องได้คะแนนแน่อะไรเงี้ยมันไม่น่าใช่อ่ะสำหรับผมมันทำไมมันสังคมมันไม่มีทางออกทางนั้นหรือว่าทำไมสื่อส่วนใหญ่ไม่ไปเจาะตัวแบบหรือว่ามันไม่มีงานวิจัยของนักวิชาการที่มีใครจ้างไปทำหรือไงว่าเออตกลงรูปแบบการกำกับดูแลกัญชาที่ดีในโลกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นมีแต่การเล่นสื่อเล่นข่าวกันแค่ว่าเอ้ยประเทศไทยเป็นตัวแบบว่าต่อไปนี้ฟรีกัญชากับไม่ฟรีกัญชาอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเทียบนะอย่างสมัยไอ้ปฏิรูปสื่อเนี่ยนะโอ้ยงานวิจัยแม่งเป็นร้อยเป็นพันเลยนะรูปแบบการกำกับดูแลสื่ออะไรเงี้ยนึกออกว่าเต็มไปหมดอ่ะมีงบวิจัยเต็มไปหมดอ่ะไอ้งบวิจัยเรื่องการกำกับดูแลนโยบายกัญชาที่ดีเนี่ยผมไม่เห็นสื่อต่างๆแม่งออกมาเล่นเลยหรือว่ามันไม่มีใครทำไม่มีงบวิจัยไม่นะผมต้องมีแล้วทำไมสสไม่กล้าทำเรื่องนี้อ่ะหรือว่าแบบผมว่าอาจจะมีก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ระหว่างการวิจัยหรือว่ายังไม่เสร็จหรือว่ายังไม่เผยแพร่หรือเผยแพร่เราไม่มีใครรู้